สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับทางด้านสื่ออย่างรัสเซียทูเดย์ได้มีการรายงานข่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้เตือนว่าฟินแลนด์และก็สวีเดนจะสูญเสียอธิปไตยบางส่วนและต้องประนีประนอมเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศทั้งยังจะไม่ได้อะไรเลยจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO อย่างเป็นทางการมาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้มีการระบุในแถลงการณ์ว่าการเป็นสมาชิก NATO ไม่น่าจะช่วยสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติให้สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ทั้ง2ประเทศจะสูญเสียโอกาสที่ในการทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์และอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนที่เคยทำมาในอดีตก่อนหน้านี้อันที่จริงแล้วหน้าที่ในการตัดสินใจเป็นของผู้มีอำนาจในสวีเดนและก็ฟินแลนด์แต่พวกเขาควรตระหนักถึงผลที่ตามมาของการกระทำดังกล่าวต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีของเราและโครงสร้างความมั่นคงของยุโรปซึ่งกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตนี่คือคำกล่าวของทางด้านมาเรียสาราโควาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียยังระบุอีกว่าทั้งสวีเดนและก็ฟินแลนด์จะถูกนาโต้ใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่รัสเซียและทั้งสองประเทศหรือว่ายุโรปเหนือในภาพรวมจะไม่ได้ประโยชน์ใดๆจากนาโต้เลยแล้วก็บอกด้วยว่าการเป็นสมาชิก NATO บอกเป็นนัยยะสำคัญว่าต้องมีอะไรหรือว่าต้องการเสียสละอธิปไตยโดยพฤตินัยบางส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการป้องกันประเทศแล้วก็นโยบายต่างประเทศก่อนหน้านี้ดมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียและเป็นอดีตประธานาธิบดีก็ได้ออกมาเตือนไปยังสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ว่าถ้าเข้าร่วม NATO นั้นรัสเซียนั้นจะเสริมกำลังอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคบอลติกนี่เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้นำของฟินแลนด์และก็ผู้นำของสวีเดนนั้นเนี่ยครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ NATO ว่ามีความจำเป็นเพราะว่านั่นก็คือมองถึงเรื่องของความมั่นคงก่อนหน้านี้ทั้งฟินแลนด์และก็สวีเดนนั้นเนี่ยครับมีสถานะเป็นกลางทางทหารนะครับแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุกรณีที่ทางด้านรัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนก็เหมือนว่าทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยครับตระหนักว่ามันอาจจะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดกับประเทศของพวกเขาก็เลยมีการเตรียมการในการที่จะพูดคุยหารือกันในระดับสภาเพื่อที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก NATO หลังจากนี้แต่นั่นแหละครับทางด้านรัสเซียก็ออกมาเตือนนะครับว่าจะไม่ได้อะไรเลยจากการเข้าเป็นสมาชิก NATO และอาจจะต้องเสียอธิปไตยบางส่วนเสียด้วยซ้ำก็ต้องรอดูความเคลื่อนไหวของทั้งสองประเทศนะครับยังจะเดินหน้าสมัครเข้าเป็นสมาชิก NATO หรือไม่แล้วถ้าทำแบบนั้นจะสร้างความขัดแย้งกับรัสเซียอย่างไรและรัสเซียนั้นจะมีปฏิกิริยาตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรต่อไปครับ